าวไกลต้องการส.ส.เพิ่มในสุโขทัยปักธงส้มในศรีสัชนาลัยและปักธงส้มทุกพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัยเราต้องการตีแผ่ปัญหาให้ประชาชนได้เห็นและมาช่วยกันแก้ที่ต้นตอแก้ให้มันเด็ดขาดแก้ผมนะครับผมขออาสามาเป็นปากเป็นเสียงนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับทุกปัญหานะครับรับรองนะครับสุโขทัยเขต4ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับขอบคุณหนึ่งพักเข้าไปในบัตรสีเขียวและสำหรับบัตรสีม่วงเอี่ยวนวพันธ์เบอร์ อะไรนะไปแล้วว่าไม่ได้แต่แค่ที่สงขลาไม่ได้แต่แค่ที่นครไม่ได้แต่แค่ที่บุรีรัมย์แต่ว่าวันนี้และ14พฤษภาคมสุโขทัยพร้อมเปลี่ยนสีสัชนาลัยพร้อมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องสีสันพี่น้องสุโขทัยนโยบายนี้จะเป็นจริงได้เหมือนกับยกเลิกเกณฑ์ทหารลูกหลานไม่ต้องจับใบดำใบแดงเหมือนกับเตี้ยคนสูงอายุจาก600เป็น 3,000 ทุกอย่างนี้จะเป็นจริงได้ไม่ใช่แค่นโยบายหาเสียงเป็นจริงได้ไม่ใช่ด้วยมือของพรรคก้าวไกลแต่ด้วยมือของพี่น้องประชาชนให้โอกาสดีๆอย่างนี้หลุดลอยไปไม่มีครั้งไหนที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมจะตกต่ำเท่าครั้งนี้ไม่มีครั้งไหนที่ฝั่งประชาธิปไตยฝั่งของประชาชนจะมีกระแสนิยมท่วมท้นถล่มทลายเท่าครั้งนี้หากไม่ชนะให้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในครั้งนี้จะไปชนะวันไหนเดินทางมาถึงวันนี้บอกกันตรงๆว่าเราเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถแห่รอบมือตัวของสีอะไรสีม่วงนะสีม่วงอย่าจำผิดนะเพราะกาก้าวไกลกาเบอร์7ทั้งจังหวัดเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคมาครับรองโฆษกพรรคก้าวไกลมากับคุณช่อพรรณิกาสวัสดีครับพักก้าพันธิกาวานิชพันธิกาลงไม่ได้ติดไฟแดงลงไปที่ต้องนอนอยู่นี่เลยนะแม่แม่ต้องมีลูกสาวถ้ามีลูกชายมาและที่สำคัญเราจะแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยภาษีอย่าลืมไปเลือกตั้งนะเลือกคนเลือกรัฐเป็นนายกส่งพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศก้าวไกลวันนี้ครับเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขอบคุณมากครับกำลังใจที่เปิดไฟสูงบีบแต่ให้เราเป็นกำลังใจที่จะพาพวกเราผ่านปะตลาดเลยครับ